สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูพิกในกิจกรรม Little Art ค่ะเด็กๆค่ะวันนี้ครูพิกจะพาเด็กๆไปเที่ยวทุ่งหญ้าสวรรณากันค่ะตอนนี้ครูพิกตื่นเต้นมากๆเลยค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันค่ะเด็กๆคะตอนนี้ถึงทุ่งหญ้าสวรรณาแล้วค่ะเด็กๆวิน่าตื่นเต้นจังเลยค่ะเด็กๆครูพิกเห็นตัวอะไรก็ไม่รู้ค่ะเดี๋ยวขอดูอีกครั้งหนึ่งนะคะครูพิกรู้แล้วค่ะว่ามันคือตัวอะไรมันก็คือราชาจิ้งจอกนั่นเองค่ะแต่เด็กๆคะคิดแล้วนะคะครูพิกอยากจะพาราชาจิ้งจอกไปเที่ยวจังเลยค่ะงั้นวันนี้ครูพิกจะพาเด็กๆไปทำราชาจิ้งจอกกันถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะวิธีการพับสุนัขจิ้งจอกขั้นตอนแรกเตรียมกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสจากนั้นให้พับมุมกระดาษด้านล่างเป็นสามเหลี่ยมแล้วพับปลายมุมกระดาษด้านบนลงมาแบบนี้นะคะต่อมาพับปลายกระดาษด้านข้างทบมาแบบนี้ค่ะเราจะพับทั้งสองข้างเลยนะคะพลิกกระดาษด้านหน้าแล้ววาดตาจมูกของสุนัขจิ้งจอกลงไปตามด้วยระบายสีหน้าของสุนัขจิ้งจอกตามจินตนาการได้เลยค่ะจากนั้นเราจะทากาวด้านหลังของหน้าสุนัขจิ้งจอกแล้วนำไปติดลงบนกระดาษค่ะต่อมาวาดลำตัวขาและหางให้กับสุนัขจิ้งจอกค่ะเมื่อเด็กๆวาดลำตัวขาและก็หางเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เด็กๆระบายสีลงไปเลยนะคะเมื่อเด็กๆระบายสีสุนัขจิ้งจอกเสร็จเรียบร้อยแล้วเด็กๆสามารถวาดต่อเติมบรรยากาศรอบๆข้างตามจินตนาการได้เลยค่ะนี่ก็คือราชาจิ้งจอกของครูพิกค่ะเท่มากๆเลยค่ะเด็กๆตอนนี้ราชาจิ้งจอกและครูพิกพร้อมแล้วงั้นเดี๋ยวครูพิกขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายป่ะเดี๋ยวเราไปเที่ยวกันพร้อมแล้วนะพวกเราไปกันได้เลยป่ะ